สวัสดีค่ะมาต่อกันด้วยคลิปที่2นะคะคลิปที่2เนี่ยขอแนะนำเป็นตัวบีบีครีมก่อนนะคะบีบีครีมเนี่ยเราแนะนำไปแล้วหลายครั้งนะคะก็จะบอกว่าช่วยปกปิดรอยดำรอยแดงหรืออะไรเงี้ยได้แล้วก็ที่สำคัญแบรนด์เราพิเศษตรงที่ไม่อุดไม่ใช่ไม่อุดตันอุดตันน้อยที่สุดสามารถล้างออกได้ด้วยโฟมล้างหน้าของเรานะคะเพราะว่าโฟมล้างหน้าของเราเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ล้างเครื่องสำอางได้อยู่แล้วนะคะก็จะมีหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะคือโฟมล้างหน้าของเราพิเศษกว่าแบรนด์อื่นตรงที่เนื้อจะไม่เหนียวเกินไปแล้วก็จะไม่ได้เหลวแล้วก็จะไม่อุดตันเพราะโฟมล้างหน้านี่ก็อุดตันเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นเนื้อธรรมดาไม่ได้มีแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้ข้นไม่ได้เหนียวอะไรนะคะคือวิจัยออกมาอย่างดีแล้วว่าใช้เนื้อเนี้ยมันจะคล้ายๆเนื้อเจลใช่ปะคะที่แบบล้างแล้วไม่อุดตันหน้าเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยต้องสังเกตดูดีๆนิดนึงนะคะแล้วก็สามารถล้างครีมกันแดด BB ครีมแล้วก็เครื่องสำอางอ่อนๆได้อย่างเช่นแป้งผสมรองพื้นอะไรเงี้ยล้างได้หมดเลยนะคะก็จะมีหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็ BB ครีมก็อย่างที่เคยรีวิวให้ดูไปแล้วก็ตัวต่อมาคือครีมกันแดดของเราจะอยู่ในนี้ก็จะหน้าตาคล้ายบีบีครีมแต่ว่าหลอดจะใหญ่กว่านะคะก็ครีมกันแดดของเราก็คือเป็นเนื้อสีขาวๆอย่างที่เคยให้ดูทั่วๆไปก็คือเป็นเนื้อแบบสากลจะไม่ได้ผสมรองพื้นหรือว่าอะไรให้มันอุดตันอยู่แล้วนะคะแล้วก็ SPF 60ค่ะหน้าไม่มันทาแล้วแห้งทันทีนะคะก็มีอย.แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีอย.ข้างกล่องแล้วก็สถาบันเขาเรียกว่าอะไรนะที่ผลิตชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นก็ไว้ใจได้ค่ะสินค้าปลอดภัยนะคะแล้วก็ตัวต่อมาคือไอครีมไอครีมของเราเนี่ยจะช่วยในเรื่องริ้วรอยล่องลึกแล้วก็รอยคล้ำนะคะแต่จะไม่ช่วยในเรื่องถุงใต้ตาเพราะฉะนั้นเนี่ยถุงใต้ตาก็จะต้องหาแบรนด์อื่นมาช่วยเสริมนะคะก็จะมีก็บรรจุแบบ15กรัมอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดใครไม่ชอบหรือว่าไม่อยากใช้ก็ไม่ต้องใช้แบรนด์เราก็ได้ใช้แบรนด์ไหนก็ได้ค่ะตัวต่อมาคือโทนเนอร์นะคะโทนเนอร์ก็จะมีหน้าตาเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเดือนประมาณเดือนหน้าจะมีไซส์ใหญ่ออกมาขายนะคะก็จะมีหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะโทนเนอร์ของเราอ่ะมันไม่ได้เป็นโทนเนอร์ที่แบบปิดรูขุมขนได้อย่างเดียวแต่ช่วยในเรื่องรูขุมขนกระชับก็คือสามารถแบบบีบน้ำออกมาแล้วก็ตบบนใบหน้าได้เลยนะคะก็จะช่วยกระชับรูขุมขนได้เหมือนกันแล้วก็ช่วยฆ่าเชื้อโรคตามรูขุมขนได้ด้วยนะคะทำความสะอาดรูขุมขนที่แบบมันตกค้างหลังจากล้างหน้าได้ด้วยนะคะก็ใช้ตัวนี้เช็ดแล้วก็ทาเซรั่มบำรุงผิวอะไรเงี้ยเดี๋ยวขั้นตอนการใช้เดี๋ยวจะมาอธิบายอีกทีนึงนะคะแล้วก็ตัวต่อมาก็จะเป็นเมคอัพรีมูเวอร์นะคะก็จะมีหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะคือของทุกอย่างเราจะมีกล่องแล้วก็มีวันเขาเรียกว่าอะไรเลขอย.อยู่ข้างกล่องเสมอนะคะก็มันจะมีหน้าตาเป็นอย่างนี้อันนี้เนี่ยเหมาะกับคนที่ผิวผสมถึงผิวแห้งเท่านั้นนะคะแบบผิวมันเนี่ยไม่แนะนำไม่ใช้ครีนซิ่งที่เป็นเนื้อครีมไม่ว่าจะยี่ห้ออะไรก็ตามเพราะว่ามันจะยิ่งทำให้อุดตันสำหรับคนที่ผิวมันก็จะแนะนำให้ใช้กระดาษเช็ดหน้านะคะซึ่งแบรนด์เราไม่มีขายก็ลองไปหาซื้อแบรนด์อื่นดูนะคะเป็นกระดาษเช็ดเครื่องสำอางอย่างเงี้ยจะดีกว่าค่ะก็ครีนซิ่งของเราเนี่ยสามารถทำความสะอาดได้หมดแม้กระทั่งแบบอายไลเนอร์ก็ต้องเป็นอายไลเนอร์ของเรานะคะถึงจะล้างออกได้ถ้าเป็นแบบบางอันที่เขาเป็นแบบเจลอะไรเงี้ยอาจจะเอาไม่หมดนะคะก็ฝากด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาชมคลิปต่อไปนะแต่มันจะยาวไป